โยโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับคลิปสอนลงหมอดปีกนะครับหมอดปีกเหมือนรัดไทลุ่งซึ่งถ้าถามว่าทำไมวันนี้ผมถึงมาสอนลงหมอดปีกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนขอให้ผมสอนลงใช่ไหมนะครับโอเคผมก็จะสอนนะครับซึ่งผมจะไปหาลิงก์นี่คลิปนี้นะครับซึ่งผมได้แจกมอดไปแล้วนะแจกมอดก็จะมี2ลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวมอดกับตัวเสริมนะครับซึ่งตัวเสริมคือลงถ้าลงตัวหลักอย่างเดียวอ่ะคือไอ้วิงมอดตัวนี้นะครับถ้าลงอย่างเดียวถามว่าลงได้ไหมก็ลงได้แต่คือจะไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องลงตัวเสริมตรงนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปลงมอดนะครับเดี๋ยวผมขอลบไฟล์เก่าก่อนนะผมจะได้มีไฟล์เก่าอยู่มีไฟล์เก่าเป็นอันนี้นะครับสองอันนี้นะ delete ออกไปนะครับกดชิป and delete นะครับโอเคลบออกไปละนะครับก็เปิดทั้ง2ตัวนะครับเปิดลิงก์2ตัวเลยก่อนอื่นนะครับผมก็จะทำการโหลดมอดนะครับเวอร์ชั่นที่จะสามารถเล่นได้คือ 1.12.2 นะครับโอเคผมยังเบอร์กับไอ้จอแบบผมปรับจอให้ใหญ่ขึ้นไงมันผมไม่ค่อยชินอ่ะนะลองดาวน์โหลดดูนะครับกดเซิร์ฟเวอร์1ก่อนถ้าเซิร์ฟเวอร์1โหลดไม่ได้ก็ต้องไปดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์2อันนี้โหลดได้นะครับคือถ้าเกิดถามว่าถ้ามันไม่ขึ้นตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ดาวน์โหลดไม่ขึ้นให้กดเซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดฟอร์มเซิร์ฟเวอร์2นะถ้าเกิดไม่ได้อีกก็เสียใจด้วยครับอันนี้กดเก็บไว้นะครับโอเคต่อไปดูตัวเสริมนะครับตัวเสริมก็1.12 กดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วกันนะครับกดเพียวๆเลยกดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็รอ4วิจะกดตรงเฮียตรงนี้ก็ได้หรือจะรอให้มันครบเวลานะครับครบเวลาแล้วค่อยกดเฮียนะครับถ้าเกิดมันไม่ดาวน์โหลดนะแต่ถ้ามันดาวน์โหลดอย่างนี้แสดงว่าเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการดาวน์โหลดมอดนะครับส่วนต่อไปนะครับที่จำเป็นเลยก็คือตัวเกม 1.12.2 นะครับซึ่งต้องโหลดนะครับต้องโหลดยังไงวะคือต้องโหลดตัว 1.12 ที่เป็น 1.12 ธรรมดาไม่มี Optify นะครับซึ่ง 1.12.2 ที่ผมหมายถึงก็คือ 1.12.2 ที่เป็น Release 1.12 นะครับแล้วก็จะตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้ผมซึ่งตั้ง 1.12.2 นะครับแล้วก็อยากจะปรับแต่งแรมให้มันลื่นขึ้นก็ปรับได้นะครับซึ่งปรับตรงนี้นะผมขอปรับให้เป็นแรม3นะครับจาก2เป็น3นะแล้วกดสร้างนะครับแล้วก็กดเล่นไปเลยนะครับกดอันนี้ให้มันไม่โชว์อ่ะให้มันไม่โชว์กดเล่นแล้วก็ดาวน์โหลดรอมันดาวน์โหลดนะครับรอให้มันดาวน์โหลดไอ้ตรงเนี้ยให้เสร็จซึ่งคนที่ติดเพิ่งติดตั้งใหม่นะครับมันจะติดตั้งนานมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอนะครับซึ่งผมจำไม่ได้ไงผมก็เลยทำดาวน์โหลดให้ดูซึ่งดูเหมือนว่าจะเคยดาวน์โหลดไปแล้วก็ดาวน์โหลดซ้ำไปไม่เป็นไรนะครับซึ่งมันดาวน์โหลดแป๊บเดียวแหละถ้าเกิดคนที่เคยติดตั้งแล้วอ่ะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้เล่นนานมันก็จะแป๊บเดียวครับไม่นานมากโอเคแล้วมันก็จะทำการเปิดตัวเกมขึ้นมานะครับแล้วก็รอต่อไปโอเคพอมันขึ้นตัวเกมมาแล้วนะครับก็ให้ทำการออกได้เลยนะครับดาวพอออกนะครับก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดพิมพ์ไปว่า Minecraft Forge นะครับ Minecraft Forge 1.2.2 นะแล้วก็กดอันนี้นะครับเลือกเวอร์ชันที่ต้องการได้เลยตามใจชอบนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้กด Install ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่ขึ้นหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปถ้ามันไม่ขึ้นคือไอเนี้ยผมเคยมีปัญหาแล้วมันตอนนี้เหมือนจะหายละซึ่งถ้าเกิดเราเปิดหน้านี้ติดอะให้กดสคริปไปเลยพอกดสคริปมันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ขึ้นหน้านี้นะครับให้กดย้อนกลับไปหน้านี้นะให้ทุกคนนะครับมันจะมีปุ่มให้กดอะครับตรงข้างอินสตอลอันเนี้ยมันจะมีปุ่มนะครับเดี๋ยวกด show all version เนี่ยนะครับมันจะมีตัว i นะครับกดตัว i กดคลิกขวาหรือจะกดคลิกซ้ายไปเลยก็ได้แล้วมันจะดาวน์โหลดเลยนะครับซึ่งโอเคนะไอเนี่ยปุ่มตัว i อ่ะคือใครที่ทำกดตรงนี้นะคะแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นหน้านี้นะครับก็ให้ทำการกดปุ่มตัว i ข้างคำว่า install นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเน็ตแลกหรือยังไงนะมันเลยแบบขึ้นช้านะครับกดปุ่มตัว i ข้าง install นะแล้วก็มันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับซึ่งก็ดาวน์โหลดแล้วต่อไปนะครับกดให้ไปกดจะกดยังไงก็ได้กด
จะกดไฟล์ตรงนี้เลยหรือจะกดไปที่ตรงนี้นะครับจุด3จุดแล้วกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มากดที่ Boss 1.2 นะครับ1ทีนะครับกดเป็น Install Client นะครับหรือ Silent เนี่ยแหละนะกดโอเคมันก็จะทำการ Install เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เปิด Minecraft Venture ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้ามันไม่มีก็ให้ไปกดการตั้งคือของผมอ่ะมันมีอยู่แล้วนะครับนี่ 1.2.2 Fork ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ขึ้นนะครับให้กดการติดตั้งใหม่กดตรงนี้แล้วก็มาที่1หา 1.2.2 Fork นะครับหรือบางอันอาจจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะบางอันอยู่ด้านล่างสุดก็มีนะครับเนี่ยเห็นป่ะ Release 1.89 Fork นะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีก็กดตรงนี้แล้วกดปรับแต่งได้เหมือนกันนะครับโอเคซึ่งของผมมันมีอยู่แล้วใช่ไหมก็ผมจะแก้ไขให้มันลื่นขึ้นอ่ะก็ปรับเป็นแรม3นะครับมากดบันทึกแล้วก็กดเล่นไปนะครับเปิด1ทีนะครับเปิด1ทีแล้วก็รอตัวเกมมันเจเนเรตเปิดให้เรียบร้อยนะครับรอสักครู่โอเคตอนนี้ตัวเกมก็ได้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ถามว่าต่อไปทำยังไงมันมีมอดให้ใช่ไหมก็ทุกคนถ้าเคยเล่น Minecraft ใหม่นะครับก็คงไม่รู้หรอกนะก็กดปิดไปเหมือนกันปิดไปเลยนะครับซึ่งผมลืมอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่มันสำคัญนะครับที่จะทำให้เกมเลื่อนขึ้นก็คือOptify นะครับ Optify สำคัญมากดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ให้ไปหา 1.2.2 นะครับอันนี้ล่าสุดเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมา24/1นะครับทุกคนเห็นดาวน์โหลดใช่ไหมแต่ทุกผมเชื่อว่าทุกคนต้องเลือกดาวน์โหลดแน่นะครับซึ่งมันจะไปหน้านี้ซึ่งมันเสียเวลามากๆเว้ยนะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกMiller นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะกดคลิกไป1ทีนะครับแล้วมันก็จะมาดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดปุ๊บไปดาวน์โหลดเสร็จแบบรวดเร็วครับ easy กดเก็บไว้แล้วก็รอต่อไปนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับไอ้ตรงหน้านี้ไม่จำเป็นละกดปิดไปนะครับอุ้ยเดี๋ยวถูกไปกดจะปิด OBS ไม่ได้นะเออครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่ต้องทำเลยนะครับก็คือกด Windows R นะครับแล้วก็พิมพ์ % app data แบบนี้นะครับ % app data % ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วหรือจะกดพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ว่า % appdata percent นะครับแล้วก็ enter นะครับหรือจะอีกวิธีหนึ่งก็คือพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับพิมพ์ตรงนี้เปลี่ยนเลย percent app data percent นะครับโอเคก็มันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่ Minecraft นะครับแล้วก็เลือก mods นะครับถ้าเกิดใครไม่มี mods นะครับก็ให้กดคลิกขวาสร้างโฟลเดอร์แล้วก็พิมพ์ mods ได้เลยนะครับแล้วก็คือจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำผมไม่แนะนำว่าให้คัดลอกมาวางไว้ในนี้เลยนะไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้มาคัดลอกวางไว้ในนี้สำหรับคนที่เล่นหลายเวอร์ชันนะครับแนะนำว่าควรจะสร้างโฟลเดอร์แยกนะคะแบบพิมพ์เวิร์ดสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ 1.12.2 นะครับแล้วมันก็จะเป็นไฟล์โฟลเดอร์ของเวอร์ชันของมันเลยครับนะแล้วกดแล้วก็กดนะครับลากเอาลากไม่ได้อีกมีเวนนะแล้วก็โอ้ไม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ตัดมาวางไว้ในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับโอเควางเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการลงมอดนะครับต่อไปก็ทำการเทสในการเปิดตัวเกมได้เลยนะครับเปิดตัวเกมลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูซึ่งมันต้องได้ครับมันได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอตัวเกมเปิดนะสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีลงมอดก็ผมทำให้ดูแล้วนะครับก็ลงมอดไม่ค่อยยากหรอกแต่มันจะยากตั้งแต่1.14 ขึ้นไปนี่แหละเพราะว่า 1.14 มันลงมอดสร้างโฟลเดอร์แยกไม่ได้นะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะมันสร้างโฟลเดอร์แยกไม่ได้ก็เป็นน่าเสียดายน่าเสียดายมาก
โอเคผมก็จะเซตติ้งอะไรไปเรื่อยนะครับโอเคแล้วลองtest mod wing นะ test mod wing นะครับอ่ะลองดูคุณทำไม what โอเคครับก็สร้างประมาณนี้แหละทำไมเมาส์รู้สึกเหมือนน้อยเมาส์มันรู้สึกมันดูบันคลิกเลยอ่ะไปช่างมันเถอะครับโอเคก็สร้างแมปขึ้นมานะครับอาจจะแหลกๆนิดนึงนะเฟรมเรทตกหรือเปล่า50 FPS หรอไม่คิดว่าพอไหวนะครับโอเคมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็น1 2นะครับเป็น1 2นะก็จะมีมอดตีนะครับเห็นปะรอแป๊บนึงทำไมเป็นเงี้ยโอเคก็จะมีมอดปีกนะครับนี่เห็นปะเนี่ยมีมอดปีกเพียบเลยเห็นไหมปั๊บนี่ก็จะมีกี่อันวะ9แบบเนาะผมที่ชอบที่สุดก็จะเป็นดราก้อนวิงนะครับดราก้อนวิงกดไปเซตติ้งปีกเอาก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมขอปีกเอาตัวจำนะจะเซตติบินใช่ไหมบินนี่ถ้าเกิดดินก็มันจะเป็น R ใช่ไหมผมขอปรับเป็น G แล้วกันปรับเป็น G กด G ก็จะบินนะครับเห็นปะผมลืมลงเอมอดเนี่ยมอดอะไรวะมอดเอรีเพย์มอดอะไม่เป็นไรครับโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับมอดวิงนะครับก็สามารถบินได้นะครับถ้ากด G ครั้งหนึ่งก็จะล่อนแบบเชื่องช้านะครับมันก็ดูอะไรสมจริงนะมันดูสมจริงเลยอ่ะนะผมชอบมากไอปีกดราก้อนวิงกดจีต้องวิ่งเลยนะครับไม่งั้นถ้าเกิดไม่กดวิ่งใช่ไหมมันถ้าเกิดไม่กดวิ่งใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าไม่กดวิ่งนะครับถ้าไม่กดวิ่งมันก็อยู่ที่เดิมมันก็จะบินต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนบินก็กดจีแล้วก็กดวิ่งไปด้วยกดเดินก็ได้นะครับนะมันก็จะบินแล้วนะเห็นปะเนี่ยครับนะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการลงหมดเนาะก็สำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งด้วยนะครับนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ